Are you ready? เสร็จเรียบร้อยยังเคยเรียนไหมลูกเคยเรียนไหมคะเคยแล้วเคยแล้ว1 2 3 Have you finished? และสิ่งที่เรียนมาแล้วเราจะไม่ทิ้งเราจะนำมาสอบด้วยไปภาคเรียนที่สองนี้จะต้องไม่ลืมคำศัพท์นะคะcheck the answer check คำตอบไปเลย number one A B C R D ฮะ A get up หมายถึงตื่นนอนNumber two. Number two. ข้อไหนคะ Number two. A B C R D. คะ C หรือ B? ข้อ B. Take a shower. อาบน้ำโดยใช้อะไรเอ่ยฝักบัว showerNumber three. C. Brush the teeth. Brush the teeth. แปรงฟันไหนใครถูกหมด3ข้อนี้ใครไม่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันมีไหมไม่มีนะ Number four.Number four, get dresses, have breakfast, go to school, go to bed. Close your notebook ปิดสมุดหรือหาอะไรมาปิดไว้ด้วยclose get dressed have breakfast go to school and go to bed Okay, have you finished? ดูสิใครจะถูกหมดบ้างโอเค Number four.ข้อไหนเอ่ย number four A B C R D ข้อ A get dresses แต่งตัว number five ข้อไหนลูกข้อ B have breakfast รับประทานอาหารเช้าNumber six. A B C D. ข้อ4ข้อ4ตรวจไปเลยนะคะ Number seven. Number seven.Go to school, study the lessons, go home, play with my friends.
One, two, three. Have you finished? Little have you finish? เรียบร้อย เวลานักเรียนเขียนตัวหนังสือเขียนให้เป็นตัวนะคะไม่เขียนคาบเส้นนะเขียนบนเส้นบางคนเขียนขึ้นสวรรค์บ้างไปนรกบ้างนะเอียงไปเอียงมาเขียนให้มันตรงตรงลูกดิบสมุดให้มันตรงตรงโอเค number 7A B C R D ข้างไหนคะข้อB เพื่อนบอก B B B study the lesson หมายถึงเรียนหนังสือเรียนหนังสือ study แปลว่าเรียน number 8ข้างไหนคะข้อ8คือ play with myFriends ก็ดีทำเป็นประจำไหมเล่นกับเพื่อนเป็นประจำไหม Number 9 Number 9ก็ C Go home หน้ากลับบ้านละ Number 10ดูสิตรงกับภาพไหนเอ่ยA have dinner B go to bed C watch television D do my homework homework ตรงนี้นะคะมันจะยาวไปนิดนึงเดี๋ยวครูขอปรับนิดนึงพอโฮมเวิร์กมาตรงนี้แล้วนะคะตรงเนี้ยที่มันต่อเนี้ยเอามาตรงนี้แหละเสร็จทั้งหมดแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้เลยOkay, have you finished? Yes. Yeah. Please quickly. ได้โปรดเถอะเร็วๆหน่อย Please quickly.
quickly please โอเคนะคะโอเค number 10 A B C D ข้อ D good มาถึงนี่นะข้อ D นะคะ number 11ข้อรับประทานอาหารกับครอบครัว A have dinner รับประทานอาหารเย็น12ข้อC. 13. ข้อ B. Go to bed. นะเข้านอนละเอาละ13ข้อใครถูกหมดไม่มีเลยถูกหมดสิริพงศ์มีใครอีกไหมคะPlease clap your hand for your friend ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะClap your hand please โอเคนะคนอื่นคุณครูไม่ถามแล้วนะคุณครูจะให้ต่อแล้วเอาล่ะ choose the correct words นักเรียนเขียนจำนวนข้อลงไปในสมุดของนักเรียนรับไม่เอ่ยภาพพื้นหลังชัดไหมคะเดี๋ยวขอปรับตัวปรับนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ชัดจะให้ทำให้ชัดขึ้นเดี๋ยวนี้นักเรียนเขียนข้อไว้เลยมี15คำ15ข้อนะคะตอนนี้คุณครู